The Explainer รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่ข้อห้ามในวันเลือกตั้งมีอะไรบ้างในวันเลือกตั้งครับนอกจากเราจะต้องไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้กับคนที่ใช่และพรรคที่ชอบแล้วนะครับยังมีข้อห้ามที่กกต.กำหนดไว้ว่าห้ามทำด้วยครับอย่างแรกครับห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใดเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่เวลา 18:00 น.ในช่วงก่อนวันเลือกตั้งไปจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของลูกจ้างห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อไปสถานที่เลือกตั้งต่างๆห้ามจัดพาหนะพาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปสถานที่เลือกตั้งโดยไม่เก็บค่าโดยสารห้ามจงใจทำบัตรเลือกตั้งชำรุดห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไว้แล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆห้ามทำการพนันในรูปแบบใดๆเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากสถานที่เลือกตั้งเป็นอันขาดโดยคุณผู้ชมสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกกต.เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆในวันเลือกตั้งนะครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ครับ